สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับกับกัปตันเมฆกำแพงเพชรนะครับวันนี้เราอยู่ที่ช่องให้ความรู้กระบองเพชรบาย MM คัตตัสนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับลูกไม้ที่เราจิ้มด่างจิ้มเอาด่างมาจิ้มใส่ถาดแล้วก็โรยหินโรยปุ๋ยไปเมื่อคลิปที่แล้วโน่นนะครับประมาณ1เดือนแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตให้ชมนะครับว่าเวลาผ่านมา1เดือนแล้วลูกไม้เราจะเป็นอย่างไรครับถ้าท่านพร้อมแล้วก็จะพาไปรับชมกันเลยครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ตรงโซนลูกไม้ที่เราจิ้มไว้เมื่อเดือนที่แล้วกันแล้วนะครับตอนนี้ก็กำลังโตกันเลยนะครับนี่มีพวกนี้นะครับโตสุดนะครับก็คือตอนเราเอามาจิ้มเขาต้นใหญ่อยู่แล้วก็เลยโตหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูชาติอื่นกันบ้างนะครับนี่ชาตินี้นะครับหรือจิ๋วก็คือโตกว่าเดิมแล้วนะครับจากตอนแรกเล็กกว่านี้นะครับเล็กกว่านี้ดูสังเกตดูต้นอบอวบทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยมันอบอวบแล้วนะครับตอนนี้ก็น่าจะรากเดินดีแล้วนะครับเดี๋ยวผมลองถอนมันดูสักต้นนึงดีกว่าผมจะถอนต้นเนี้ยนะครับสีชมพูนะครับปั๊บโอ้รากแน่นนะครับเนี่ยแสดงว่าเขาหากินแล้วนะครับสังเกตเม็ดปุ๋ยนะครับเนี่ยเม็ดปุ๋ยเขาแบบเขาเรียกว่าเขาอวบขึ้นกำลังทำงานนะครับกำลังทำงานก็คือให้ปุ๋ยเจ้าอย่างน้องๆเด็กๆตรงนี้จะมีความปักให้เหมือนเดิมนี่นะครับตรงนี้ก็กำลังโตนะครับเดี๋ยวเราไปดูถาดต่อไปกันครับนี่มาดูถาดนี้นะครับนี่หญ้ากำลังขึ้นกันเลยนะครับหญ้าก็โตดีเหมือนกันนะครับลูกไม้ก็โตขึ้นเยอะนะครับตอนแรกก็ยังเล็กๆจิ๋วๆกันนะครับตอนนี้อวบขึ้นมากนะถาดนี้ก็โตดีนะครับนี่ยิ่งถาดนี้นะครับหญ้าขึ้นเยอะเลยนะครับแต่ลูกไม้ก็ติดกันหมดแล้วนะครับกำลังโตกันหมดแล้วนะครับจะยากไปเยอะด้วยนะครับลูกไม้ก็โตด้วยนะครับนี่ไอ้ต้นพวกนี้ต้นใหญ่อยู่แล้วตอนเอามาจิ้มก็ต้นใหญ่แล้วครับก็เลยต้นใหญ่นะครับแต่อายุที่เราทำไว้ก็ประมาณ1เดือนนะที่เราแยกลงถาดครับพวกนี้น่าจะยังจิ๋วๆอยู่แต่เขาก็ติดกันหมดแล้วเนาะกำลังโตกันหมดแล้วนะครับแต่เม็ดสังเกตเม็ดยังเล็กๆกันอยู่นะครับมีจิ๋วอยู่นะครับแต่ก็เขาเรียกว่าติดรากเดินกันหมดแล้วนะครับเยอะเลยนะครับก็คือด่างสีชมพูทั้งนั้นเลยแต่จริงๆอ่ะตอนเด็กอ่ะสีชมพูนะครับแต่พอโตมาเนี่ยเขาจะเปลี่ยนจากสีพวกสีชมพูพวกบางต้นก็เปลี่ยนเป็นสีแดงบางต้นก็เปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะครับส่วนใหญ่ตอนเด็กจะออกสีชมพูโตมาจะกลายเป็นสีเหลืองอัตโนมัติหรือไม่ก็สีแดงสีส้มอะไรประมาณนี้อัตโนมัตินะครับบางต้นก็ยังคงสีชมพูไว้อยู่นะครับแต่ก็ส่วนน้อยนะครับหรือก็มีเยอะเลยนะครับด้านโน้นก็ผมก็จะมาพามาโชว์ประมาณนี้เนาะก็คือ1เดือนที่เราปิดไปเนี่ยเขาก็โตแล้วต่อมาเราก็เปิดเพื่อลดน้ำนะครับเปิดฝาออกเนี่ยที่ผมเปิดทั้งโรงเรือนเพื่อลดน้ำนะครับ1เดือนลดทีนะครับ1เดือนเปิดฝาลดทีอันนี้เดี๋ยวผมก็จะลดน้ำนะครับให้ชุ่มๆแล้วก็จะปิดฝาไว้นะครับแล้วก็1เดือนแล้วก็เปิดใหม่เนาะเปิดอีกทุก1เดือนนะครับลดน้ำจากนั้นก็จะมาอัปเดตถ่ายให้ชมนะครับว่าโตไปยังไงนะครับเดี๋ยวจำภาพตอนนี้ไว้ก็กำลังแบบเค้าเรียกว่าอะไรกำลังโตกันยังไม่ค่อยเห็นชัดเท่าไหร่เนาะบางต้นก็ยังเล็กๆอยู่เดี๋ยวครั้งหน้าผมจะมาถ่ายให้ชมแบบโตวันนี้นะครับก็ประมาณนี้เนาะคลิปวันนี้ก็จะพามาดูต้นไม้ที่เราทำไว้เนาะก็กำลังโตกันเลยนะครับกำลังโตกันเลยประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็ส่วนเราก็จะมีพวกเมล็ดเนาะที่ให้ลูกด่างดีๆเนี่ยพวกเนี้ยที่เราพามาชมเนี่ยมีเมล็ดขายด้วยนะครับทางช้อปปี้ลาซาด้านะท่านใดต้องการซื้อเมล็ดไปเพาะนะครับเพาะเล่นนะครับเพาะเล่นเพาะดูเพาะเขาเรียกว่าอยากเพาะเองมากกว่าไม่อยากซื้อเป็นต้นอะไรประมาณนี้สามารถเข้ามาสั่งที่ช้อปปี้ลาซาด้าได้ใช้โค้ดส่งฟรีได้ด้วยนะครับไม่ต้องเสียค่าส่งนะครับอย่างเมล็ดของผมขายชุดละ50บาทเองนะครับได้150เมล็ดนะครับแต่ผมใส่จริงๆก็ใส่ให้ไปเลยเกือบ200เมล็ดเลยนะครับแถมไปให้ด้วยนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ก็50บาทก็ไม่ต้องเสียค่าส่งนะครับเบาๆนะครับถ้าท่านใดซื้อหลายชุดก็ตามราคานะครับก็ไม่แพงเท่าไหร่นะครับได้ลูกด่างสวยๆแบบนี้แน่นอนนะครับวันนี้ก็ไปแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปใหม่ๆออกมาให้ชมเรื่อยๆนะแต่ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปกันเลยนะครับเนื่องจาก
อุปกรณ์มีปัญหาครับชำรุดนิดหน่อยวันนี้ก็มาถ่ายให้ชมครับวันนี้ไปแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ครับสวัสดีครับ